โทร Messenger เวลาที่เราโทรหาเพื่อนนะคะต้องการที่จะโทรแบบกลุ่มเราโทรได้เลยนะคะระหว่างถือสายรออยู่นะคะต้องการที่จะให้สายไหนเข้ามาเพิ่มกลุ่มกับเรานะคะมาดูวิธีกันค่ะวิธีโทร Messenger แบบโทรกลุ่มค่ะในกลุ่มนี้เราเลือกเองได้นะคะว่าเราจะโทรหาใครบ้างนะคะปกติถ้าเราโทรเป็นกลุ่มในกลุ่มมี10คนก็จะติดทั้งหมด10คนเลยแต่ในกลุ่มที่เราต้องการที่จะเลือกเองนะคะมากกว่า3คนขึ้นไปเขาเรียกว่าโทรกลุ่มนะคะแตะเข้าเป็นแชท Messenger ค่ะพอเราเข้าไปที่แชท Messenger แล้วนะคะไปที่แชทเพื่อนค่ะถ้าเราต้องการที่จะโทรหาเพื่อน1คนนะคะก็กดโทรออกแบบนี้ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะ1คนระหว่างคุยกันแบบนี้ที่จะเพิ่มเพื่อนขึ้นมาอีก1คนนะคะในการโทรเป็นกลุ่มก็แตะไปที่รูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแตะเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็เลือกชื่อเพื่อนนะคะใน Facebook คนที่เราต้องการที่จะโทรหาแตะโทรค่ะคนที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะคะก็จะเข้ามาในกลุ่มที่เราโทรหานั่นเองค่ะพอเราเชิญไปปุ๊บนะคะก็จะแจ้งเตือนที่เขาก็รับสายได้เลยก็จะเป็น3คนแบบนี้นะคะต้องเบาเสียงลงหน่อยไม่งั้นเสียงมันจะเข้าไมค์นะคะเดี๋ยวจะคุยไม่รู้เรื่องนะคะวิธีนี้นะคะคือการโทรกลุ่มแต่ถ้าเราจะโทรเป็นกลุ่มเลยที่มีสมาชิกในกลุ่มหลายๆคนเลยบางคนที่เราไม่ต้องการที่จะโทรนะคะเขาจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยแต่การโทรกลุ่มแบบนี้ระหว่างที่เราถือสายอยู่เราพูดถึงเพื่อนคนนี้ต้องการอยากให้เขารับรู้ด้วยเราสามารถเพิ่มเขาในสายได้เลยนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าโทรกลุ่มนะคะการโทรกลุ่มคือมากกว่า2คนขึ้นไปเป็นบุคคลที่3บุคคลที่4แบบนั้นเขาเรียกว่าโทรกลุ่มค่ะในแชท Messenger นะคะจะโทรแบบเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้าก็โทรได้เหมือนกันค่ะวิธีโทรแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการอยากจะให้ใครเข้ามาร่วมกลุ่มกับเราในสายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ